วมถึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งสหรัฐได้มาตั้งฐานทัพทั้งฐานทัพของกองทัพเรือและกองทัพอากาศซึ่งถือว่าเป็นฐานทัพที่ใกล้เอเชียมากที่สุดและเรียกได้ว่าเกาะกลมแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและมีคลังอาวุธทุกชนิดที่เรียกได้ว่าพร้อมรบทุกสถานการณ์ฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันเป็นฐานประจักษ์สำคัญในสมรภูมิฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่สหรัฐปักหลักสะสมคลังอาวุธและเป็นโรงจอดของเครื่องบินที่ทันสมัยของสหรัฐที่เข้ามาประจำการในภูมิภาคนี้อาทิเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หรือ B-52 จำนวนหลายลำนอกจากนี้สหรัฐยังติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธหรือทาร์ตไว้ที่เกาะกวมด้วยเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้วยขีปนาวุธวิถีข้ามทวีปหรือขีปนาวุธพิสัยกลางทุกชนิดที่เข้าใกล้ฐานประชาการบนเกาะกวมแห่งนี้ที่สำคัญเกาะกวมยังมีฐานจอดเรือดำน้ำบรรทุกหมู่รบนิวเคลียร์ให้กับสหรัฐและท่าเรือสำคัญสำหรับกองเรือรบของสหรัฐซึ่งจะมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินรบขนาดใหญ่ทุกรุ่นอาทิเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์USS Nimitz และโรนัลด์แกนพร้อมทั้งเรือบริวารซึ่งเป็นเรือพิฆาตบรรทุกจรวดและขีปนาวุธเต็มลำเรือเพื่ออารักขาเรือแม่หรือเรือบรรทุกเครื่องบินในทุกภารกิจโดยเฉพาะจรวดสกัดกั้นชนิดยิงจากดาดฟ้าเรืออย่างขีปนาวุธ SM-6 ที่ได้รับการปรับปรุงทางวิศวกรรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และตัวเซ็นเซอร์สามารถแยกแยะและทำลายเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่ซึ่งตรงเข้ามาหากองเรือได้ดีขึ้นทำให้สามารถสกัดขีปนาวุธของจีนอย่าง DF-26 และ DF-21D ได้อย่างสบายนี่จึงทำให้กองเรือรบของสหรัฐไม่เกรงกลัวผู้ใดเวลาที่เคลื่อนขีปนาวุธไปในน่านน้ำทะเลในแต่ละสมรภูมินอกจากนี้สหรัฐยังมีอากาศยานที่ทันสมัยโดยเฉพาะเครื่องบินรบที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในโลกในนี้อย่างเครื่องบินรบ F-22 Raptor หรือเป็นเครื่องบินโจมตีที่ปราดเปรียวบินได้อย่างคล่องแคล่วความเร็วสูงสุดที่ทำได้ 2.25 มัคหรือ 2,410 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วเดินทางอยู่ที่ 1.82 มัคหรือ 1,963 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุด 65,000 ฟุตพิสัยบินปฏิบัติการไกล 3,219 กิโลเมตรที่สำคัญเป็นเครื่องบินล่องหนไร้การตรวจจับด้วยรูปทรงและการเคลือบผิวลำตัวเครื่องด้วยวัสดุที่ไม่สะท้อนเรดาร์เป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่สุดในปัจจุบันและประจำการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนอกจากนี้สหรัฐยังมีเครื่องบินรบ F-35 Lightning II เป็นเครื่องบินรบสายพันธุ์ F-35B พัฒนาภายใต้โปรแกรม Joint Fighter ออกแบบคล้ายกับ F-22 แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีเครื่องยนต์แค่ตัวเดียวแต่ F-22 ติดตั้งเครื่องยนต์ถึง2ตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพรางตัวหรือ Stealth ช่วยลดการตัดเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยาก F-35 Lightning มี3สายพันธุ์หลักทั้งรุ่น F-35A ที่บินขึ้นและลงจอดแบบทั่วไป F-35B บินขึ้นลงในแนวดิ่งหรือใช้ในทางวิ่งระยะสั้นและ F-35C เครื่องบินรบที่ประจำการบนกองเรือบรรทุกเครื่องบินและส่งขายให้กับฝูงบินของประเทศที่เป็นพันธมิตรรวมไปถึงอิสราเอลซึ่งเคยสร้างชื่อจากการบินโจมตีในซีเรียโดยยุทธวิธีบินต่ำโจมตีเป้าหมายใกล้ฐานทัพของรัสเซียในซีเรียระบบการป้องกันทางอากาศเช่นจรวดต่อต้านอากาศยานพื้นสู่อากาศ S-300 และ S-400 ไม่สามารถทำลาย F-35 ของอิสราเอลได้แม้แต่ลำเดียวคงต้องจับตาดูการซ้อมรบครั้งสำคัญระหว่างจีนและรัสเซียพร้อมชาติพันธมิตรอย่างอาร์เมเนียเบลารุสอิหร่านเมียนมาปากีสถานและอีกหลายประเทศภายใต้รหัสการซ้อมรบฐานทัพ2020ทางภาคใต้ของรัสเซียระหว่างวันที่21ถึง26กันยายนนี้โดยจีนเตรียมเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดที่ชื่อซานตงซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของจีนพร้อมขนส่งยานพาหนะทางทหารรถถังและอาวุธต่างๆเข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาว่าจีนไม่ได้ยืนอยู่อย่างเดียวดายซึ่งมีชาติพันธมิตรอีกมากที่พร้อมจะจับมือไปด้วยกันหากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐต้องยุติลงด้วยการทำสงครามทั้งหมดนี้คือข่าวดึกสเปเชียลกับผมอัครพงษ์และขวัญแก้วสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับข
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ